ราเริ่มแข่งตัวเราจ้าง5 4 3 2ไปนะน้องหาค่ะ anniversary 2ปีแล้ว2ปีแล้ววันนี้พอดีเลยวันที่15ใช่ค่ะเผื่อแป๊บเดียวเองไปฉลองก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าวันนี้ติดงานนี้นั่นแหละค่ะใช่ก็เลยแล้ววันถัดๆไปโอ้แทบจะไม่มีคิวว่างก็เลยนัดกินกันเมื่อวานค่ะนัดกินข้าวเมื่อวานผ่อนพิเศษไหมคือออมนี่แหละให้เขาเฮ้ยเป็นแบบว่าไม่หรอกออมก็อัดรูปใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นเหมือนโฟโต้บุ๊กเป็นอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นชีวิตตลอด2ปีก็เป็นรูปที่เหมือนกับว่าเราไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปบางทีก็ไม่ได้อัดมาอะไรเงี้ยเนาะก็เอามารวมกันเป็นอัลบั้มอะไรเงี้ยค่ะอะไรนะคะคนเห็นมันเป็นยังไงบ้างเขาก็ปลื้มปิ่มเออเขาก็ชอบอยู่ค่ะมันก็เออน่ารักดีเวลาทำงานเนี่ยก็จริงๆมันไม่ได้นานมากคือเราแค่เอารูปที่มันเหมือนผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยมาวางเลเยอร์จัดอาร์ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเองเลยให้ผู้เชี่ยวชาญเราคัดยังไงบางรูปไหนเข้าท็อปไฟท์ท็อปเทนเราทุกรูปก็ไม่ทุกรูปค่ะส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบแหมว่าเราเดี๋ยวโพสต้องโพสโชว์แล้วนะอธิบายไม่ถูกมันเลือกยากไหมอ๋อว่ารูปมันรักดีเสียดายน้องก็มีค่ะก็มีแต่มันก็จะเลือกมันก็เหมือนทำให้มันอัตราหน่อยเนาะเลือกรูปที่มันเชื่อมโยงอะไรนิดนึงค่ะแล้วจากรูปแล้วมีข้อความสำคัญต่างๆอะไรไหมใช่ไหมครับอันก็ต้องมีนิดนึงค่ะประมาณอะไรประมาณอันนี้ไม่โพสเนาะอันนี้เราไม่โพสเนาะจะมีคนอ้วกกันใช่ไหมใช่ประเด็นนั้นล่ะเป็นข้อความนั้นจะต้องเป็นข้อความที่หวานมากใช่ไหมครับก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนคือความรู้สึกในใจเราไม่ได้โพสเขียนเอาเขียนแต่คนก็ให้อะไรพี่เขาเหรอคะให้ดอกไม้อะไรอย่างงี้น่ารักน่ารักพิเศษยังไงไหมดอกไม้เนี่ยก็พิเศษเพราะเขามีเวลาหาให้เรานี่แหละค่ะมีของขวัญให้ซ่อนแหวนอะไรอย่างงี้ไม่เราหายังเรายังไม่ถามเนาะเรื่องนี้เราไม่ถามเลยจริงมีแอบลุ้นมั้ยคะแบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้คือไม่อ่ะออมแบบไม่ได้คิดอะไรอย่างงี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแค่เรามีเวลามาเจอกันกินข้าวด้วยกันอ่ะมันก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็ลุ้นตามไงว่าเออจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คืนนั้นมั้ยถ้าเขาเซอร์ไพรส์เราพร้อมรับเซอร์ไพรส์นะฮะยังไม่รู้ต้องรอดูก่อนต้องรอดูเองไงค่ะส่วนตัวเราเอาจริงๆคือถ้าไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยเราพร้อมไหมกับการที่แบบจะแต่งงานมีครอบครัวอะไรเงี้ยคือจริงๆมันก็ยังคิดไม่ค่อยออกเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันยังไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับว่าตอนเนี้ยมันคิดแต่เรื่องงานจริงๆอ่ะเพราะมัน7วันน่ะมันก็เลยแทบจะแบบไม่ได้แบบแบ่งความรู้สึกไปคิดในเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบพูดออกมาจากใจเลยเพราะว่าแค่รู้สึกว่าแบบอยากนอนอะไรอย่างเงี้ยอยากนอนหรือว่าอยากให้บ้านเราเสร็จก่อนอะไรแบบนั้นมันเป็นความรับผิดชอบไงงานมันก็หมายถึงเรื่องบ้านใช่ไหมเราก็คิดเรื่องนี้ก่อนอะไรเงี้ยตอนนั้นเขาเบรกงานเราไม่ใช่หรอผมไม่อยากทำงานเยอะเฮ้ยเขาเบรกได้เหรอเฮ้ยไม่ใช่เขาเป็นห่วงเขาขอมาว่าอาจจะเป็นเรื่องแบบคือเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานนะคะเขาก็รู้ว่าเราก็เป็นคนชอบทำงานอาจจะแบบคอนเซิร์นเรื่องการพักผ่อนอย่างนี้มากกว่าค่ะทำงานเยอะอาการป่วยมาแล้วกลับมาไม่จริงๆก็มีบ้างแหละคือด้วยมันอยู่กับเราอยู่แล้วอะเราก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอะรอบนี้เรียนรู้ยังไงอะก็พักผ่อนหรือว่าออมทำ7วันเลยตารางมันก็แน่นทุกวันใช่ค่ะก็พยายามบอกกองให้แบบเราจัดเบรกดาวน์ให้แบบว่าสงสารเราหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่แบบละครหลายๆเรื่องอะคือไม่เข้าใจนางเอกยาย้อยกับพระเอกใช่ไหมซีนเยอะมากเห็นป่ะจะน้อยใจแล้วนะทำไมพูดน้อยกว่าออมอะไรอย่างเงี้ยตอนกี่เรื่องที่อยู่ในมือมี2เรื่องค่ะใช่แน่นค่ะทุกวันนี้ก็ยังต้องกินยาต้องเช็คอัพตลอดเวลาก็กินบ้างค่ะแต่ไม่ได้ทุกวันถ้าเรารู้สึกว่าแบบมันมาแล้วกลับมาก็เวลาบางทีนอนน้อยแล้วไม่ได้กินข้าวหรืออะไรเงี้ยก็จะมีบ้างแบบเหมือนความดันเหมือนให้นึกถึงคนความดันตกเหมือนจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยเอาพุ่งป้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการดิสออเดอร์ใช่ค่ะเมื่อไหร่เราบอกได้ว่ามันรักษาจริงจังไม่ขาดไม่ขาดก็ไปทุกเดือนเลยค่ะหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดีขึ้นกว่าเดิมไหมดีขึ้นเพราะว่าตอนแรกๆเป็นใช่ไหมร
ราก็จะต้องเข้าโรงพยาบาลตลอดแล้วหลังๆพอเป็นเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้วิธีรู้วิธีแล้วก็ไม่ตกใจอะไรเงี้ยพยายามหายใจลึกๆเออเดี๋ยวจะผ่านไปนะมันมีวิธีทำให้หายขาดด้วยเหรอจริงๆก็ไม่มีอะค่ะก็ต้องเรียนรู้ที่จะคอนโทรลให้ได้ก็คือจะเป็นไปเรื่อยๆไม่หายก็หมอบอกอย่างนั้นนะใช่ค่ะเสียอัพยังไงหรือว่าแบบดูแลยังไงบ้างเขาก็เหมือนตอนนี้เขาคือเขาจะเป็นในด้านของจิตใจมากกว่าคือเคยเป็นเวลาอยู่กับเขาเขาก็แบบใจเย็นแบบหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่ามันเป็นการตลอดชีวิตจริงมันก็คือบอกไม่ถูกเพราะว่าตอนนี้ออมอยู่กับมังกรปีนึงมันก็ยังไม่ได้แบบหายไปซะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวก็ไม่ได้เครียดหรือกังวลนะคะมันจะส่งผลระยะยาวต่อไปข้างหน้านะคือไม่ได้เครียดออมบางทีออมก็ลืมนะออมเป็นแต่ว่าอย่างแบบน้องผู้ช่วยออมเขาจะน่ารักเขาจะพกยาติดตัวตลอดให้ออมอ่ะออมบางทีออมไม่ค่อยได้พกจะพกให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีฝ่ายซัพพอร์ตใช่มีฝ่ายแบบมาแล้วยามายาตั้งแต่ก่อนนะมีที่แบบเป็นข่าวใหญ่โตยังไม่เคยมีอาการหนักถึงขนาดนั้นใช่มั้ยออมคือจริงๆมันจะหนักก็ต่อเมื่อเราแบบตกใจกับร่างกายเราแล้วก็กระตกกระตาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเรามั่นใจค่อนข้างที่จะรับมือกับโรคนี้ได้รับมือได้โอ้โหคนเป็นเยอะนะคนเป็นเยอะจริงๆแล้วอ่ะก็อาจจะต้องมันอยู่ที่จิตใจเรามากกว่าแต่ก็ไม่ได้ว่าต้องทานยาทุกวันไม่ค่ะตามอาการถ้ามาก็กินถ้ามาก็มาก็กินถ้ามาก็กินไม่มาก็ไม่กินกำลังใจดีว่าลงกำลังใจเราดีแหละเนาะใช่ก็กำลังใจจากทุกคนด้วยนะที่นี้ด้วยค่ะโอเคครับ